กลับมาที่เรื่องที่จะสกอร์ PM 2.5 อีกเรื่องไฟป่าคุณผู้ชมนี่หลายพื้นที่นะคะทั้งนครนายกก็มีเขาฝาละมีใช่ไหมแล้วก็มีทับลานมีปางสีดาแล้วก็ยังมีเขาใหญ่ไฟไหม้หลายจุดเลยนะคะคือตอนนี้เนี่ยภูกระดึงก็ยังน่าเป็นห่วงด้วยแล้วก็มีภาพถ่ายจากดาวเทียมคุณผู้ชมจิสดาเผยแพร่ภาพมานะคะว่าสำหรับสถานการณ์ไฟป่าตอนนี้น่าเป็นห่วงเหลือเกินสำหรับในบ้านเราเพราะว่ามีพื้นที่ป่าที่ถูกเผาผลาญไปนะคะนับ100,000 ไร่เลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูหลากหลายจุดนะคะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีไฟไหม้ป่าพื้นที่ของอุทยานมากว่า10 วันแล้วค่ะทำให้ผืนป่าถูกเพลิงไหม้ไปแล้วกว่า 3,000 ไร่นอกจากนั้นไฟป่ายังลุกลามไปในบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เลยนะคะทางจิสดาหรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมให้เห็นพื้นที่เผาไหม้โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดารวมกัน6วันเนี่ยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบไปแล้วทั้งสิ้น 102,600 ไร่ค่ะน่าเป็นห่วงมากๆสำหรับพื้นป่าของไทยเรานะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่เขาใหญ่สถานการณ์ไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่ก็ลุกลามในพื้นที่ยอดเขาสมอปูนและก็ข้ามยอดเขาลงไปยังทุ่งหญ้าด้านล่างพื้นที่ตอนนี้600ไร่แล้วและอาจลุกลามเข้าไปในห้วยซับกระตุกน้ำตกเหวนรกรวมไปถึงพื้นที่สถานีตรวจอากาศของกองทัพอากาศนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทำให้ทางอุทยานต้องจัดกำลังชุดเสือไฟชุดไฟป่าจำนวน60นายขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่บริเวณสันเขื่อนเขาไม้ปล้องและเดินเท้าต่อไปยังสันเขาสมอปูนไปทำการสกัดไฟและทำแนวป้องกันไฟป่าที่กำลังลุกไหม้อีก2จุดค่ะส่วนภาคพื้นดินนำกำลัง45นายออกเดินเท้าจากเขาไม้ปล้องเข้าไปในป่าเพื่อสร้างแนวป้องกันไฟขึ้นมาใหม่นะคะเจ้าหน้าที่ทำงานหนักค่ะไปต่อกันที่จังหวัดตราดเทือกเขาบรรทัดก็ยังคงคุกกรุ่นสถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายได้กว่า 70% ที่บริเวณเขาบ้านท่าเส้นเหลือเพียงกลุ่มควันไฟไม่กี่จุดนะคะและแนวเขาบรรทัดบริเวณบ้านชำรากยังคงมีกลุ่มควันอยู่เล็กน้อยเมื่อวานนี้ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเขานำเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือส่งเข้าไปในพื้นที่แต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะยกตัวขึ้นบินเพื่อดับไฟทางอากาศได้เนื่องจากว่ามีเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะคะแต่ภาคพื้นดินเนี่ยยังมีรถดับเพลิงของปภ.และท้องถิ่นเข้ามาช่วยฉีดน้ำสกัดไม่ให้ไฟลุกลามขณะที่ควันไฟที่ปกคลุมไปทั่วตัวเมืองตราดตอนนี้จางลงคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววันนี้ค่ะและจะไปปิดท้ายที่อีสานอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยนี่ก็เป็นภาพเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ของกองทัพบกนะคะที่ขนอุปกรณ์รถแทรกเตอร์จำนวน2คันรถกระบะ2คันพร้อมอุปกรณ์จำเป็นและน้ำมัน 5,000 ลิตรขึ้นไปบนภูกระดึงเขาบอกว่าจะปฏิบัติภารกิจให้ได้ภายใน3วันใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ภารกิจเนี่ยเป็นวันที่2ก็เสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็วางแนวในเรื่องของแผนทำแนวกันไฟและโซนพื้นที่ดับไฟป่าที่ยังลุกไหม้กันต่อนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายทุกพื้นที่ดับไฟป่าให้ได้สำเร็จนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เลยอย่างที่เรารายงานกันไปนะคะว่าที่ตราดเอง 5,600 ไร่เนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบนะคะตามชุมชนบอกว่าควันไฟมันเข้าไปในพื้นที่เริ่มแสบตาแสบจมูก PM 2.5 เนี่ยกลายเป็นเพิ่มปริมาณขึ้นเลยค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามค่ะ